วันนี้เวลา 14:30 นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ณวัดกู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัด101โดยเฉพาะเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 986,807 ไร่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน15โครงการงบประมาณรวม200ล้านบาทและโครงการเร่งด่วนจำนวน4โครงการงบประมาณรวม339ล้านบาทจากนั้นเวลา 16:30 นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนางสาวจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะเดินทางไปยังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนติดตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพรโครงการแก้มลิงโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายได้ดำเนินการก่อสร้างแก้มลิงในพื้นที่อำเภอพนมไพรแล้วเสร็จจำนวน3โครงการประกอบด้วย1แก้มลิงกุดเคง2แก้มลิงกุดลม3แก้มลิงกุดซีเท่าและอยู่ระหว่างการดำเนินการ1โครงการคือโครงการแก้มลิงหนองเบนทั้งนี้จังหวัด101ยังได้เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน2โครงการคือโครงการแก้มลิงกุดเคงระยะ2และแก้มลิงกุดลมระยะ2งบประมาณรวมกว่า59ล้านบาทเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวบนเวทีว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเพื่อผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้นแก้ไขหนี้นอกระบบและยาเสพติดให้หมดไปมายืนยันกับพี่น้องว่าเรื่องของการแก้แล้งดูแลให้พี่น้องมีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์ให้กระทรวงเกษตรสนับสนุนให้มีการพัฒนาสายพันธุ์นี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและทำให้ราคาข้าวสูงขึ้นไปครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมไพรรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปอุดมลักษณ์สายสมบัติสวท.101รายงาน